เป็นเครื่องหนึ่งอยู่นะครับเปิดมาแล้วโคตรเท่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับจี๊ปนะฮะแต่ว่าจี๊ปคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นแปลกไปนะเพราะปกติจี๊ปจะไม่ได้เป็น V8 นะฮะคันนี้มาในคอนเซ็ปต์แบบว่าแนวสงครามหน่อยแบบแนวลุยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันผมว่าเนี่ยคันนี้เหมือนจะเป็น UZ เลยนะฮะเหมือนว่าจะเป็น UZ นะครับแล้วก็ล้อหลังเนี่ยโอ้โหใส่ยาง305 50 20นะครับหล่อมากแล้วก็มีความเป็นสงครามค่อนข้างสูงนะครับคือต้องบอกว่าคันนี้ดีเทลมันเยอะจริงดูข้างหลังได้นะครับอันนี้มีจรวดติดมาด้วย US Air Force แล้วก็ตัวด้านในนะครับมาเลยแดชบอร์ดโอ้ยเหมือนพี่จะดิฟเลยโอ้โหหัวเกียร์นกอินทรีฮะแล้วก็ตัวดริฟตัวนี้นะครับแบบว่าเป็นตัวเบรกมือด้านหลังนะครับเบาะนี่คือเป็นเบาะสงครามโลกเลยนะฮะอารมณ์เหมือนเบาะรุ่นเก่าเหมือนเคอร์กี้เอาง่ายเหมือนเคอร์กี้เป็นอลูตีมาแล้วก็เอาเชือกมาพันมันได้ฟิลมากๆนะครับเบลฮะนี่ครับเป็นเบลของเครื่องบินจริงๆแน่ๆฮะมาดูจากตัวนี่ใช่แน่ๆโคตรเท่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างนึงกันฮะคือพอเราถ่ายมาแล้วดูด้านนี้นะโอ้โห305กับคอสมิกนี่มันค่อนข้างจะเข้ากันจริงๆนะครับผมสวยมากเป็นอีกคันนึงครับที่โดดเด่นนะฮะในเรื่องของดีไซน์แล้วก็การคัสตอมนะฮะชุดล่างหน้ายังเป็นตัวทอร์ชั่นบาร์อยู่เลยนะครับผมยังเป็นทอร์ชั่นบาร์อยู่เท่เกิน